วง Style Update สนับสนุนโดย AJ DVD Home Theater และคาราโอเกะสวัสดีค่ะคุณผู้ชม Style Update วันนี้ยังคงอยู่ที่ห้องกงกันนะคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาสักการะองค์เจ้าแม่กวนอิมแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่รีพัสเพย์ค่ะเดี๋ยวไปกันเลยค่ะและที่เห็นอยู่นี่ก็คือเทพเจ้าแห่งโชคลาภค่ะซึ่งเชื่อกันว่าถ้าเอาเงินลูบตั้งแต่ใบหน้าจนถึงลำตัวแล้วใส่ไว้ในกระเป๋าแบบนี้จะเป็นการนำเงินนำทองเข้ากระเป๋าของเรานั่นเองค่ะเรียบร้อยค่ะเงินทองไม่รั่วไหลเก็บเข้าในกระเป๋าแล้วค่ะคุณผู้ชมทางแดงที่จางเพิ่งเดินลงมาเมื่อสักครู่นะคะเขามีความเชื่อกันว่าถ้าเราเดินข้ามมาจะต่ออายุให้ยืนยาวอีก3ปีค่ะคุณผู้ชมสำหรับตรงนี้นะคะก็มีความเชื่อที่ว่าคนที่มีคู่แล้วนะคะถ้านั่งระหว่างสิงโตนะคะแล้วก็ขอพรก็จะทำให้มีชีวิตคู่ที่ยืนยาวนะคะอย่างถ้ามาคนเดียวคู่ของเราไม่ได้มาก็ให้อธิษฐานนึกถึงหน้านะคะของคู่ของเราค่ะแต่สำหรับจานะคะไม่มีคู่ค่ะนี่เราขอพรที่เทพเจ้าแห่งความรักนะคะเห็นไหมคะท่านจะมีสมุดนะคะเป็นสมุดรายชื่อค่ะก็คือพร้อมที่จะประทานคู่ให้กับเราค่ะเดี๋ยวจันขอพรท่านก่อนนะคะและนี่ก็เป็นอีกความเชื่อที่ว่ากันว่าถ้าใครโยนเหรียญเข้าปากปลาตัวนี้ได้ในครั้งแรกพรใดที่ขอไว้กับเจ้าแม่กวนอิมและเจ้าแม่ทับทิมจะสำเร็จผลแต่สำหรับแจงกว่าจะโยนเหรียญเข้าปากปลาได้ก็เล่นเอาเหนื่อยเลยล่ะค่ะขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเราก็ไปเที่ยวที่อื่นกันต่อดีกว่าค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมยังพอมีเวลาจะเดินเล่นอยู่ริมชายหาดริพัสเบย์ไปเพลินๆก่อนก็ได้นะคะก็ได้เวลาไปชมวิวมุมสูงของฮ่องกงที่เดอะพีคกันแล้วล่ะค่ะโหคนต่อคิวรอขึ้นรถรางเพื่อที่จะไปเดอะพีคกันเยอะมากเลยค่ะแต่พอขึ้นมาถึงข้างบนแล้วเนี่ยต้องบอกว่าไม่ผิดหวังจริงๆค่ะฮ่องกงยามค่ำคืนดูจากมุมนี้สวยใช่ไหมล่ะคะคุณผู้ชมและตอนนี้จางอยู่ที่เดอะพีคค่ะเรานั่งรถรางขึ้นมานะคะเพื่อมาที่จุดชมวิวที่เขาว่าสวยที่สุดในฮ่องกงค่ะมาดูทิวทัศน์ยามค่ำคืนของฮ่องกงค่ะคุณผู้ชมยังไงถ้าใครมีโอกาสขอเชิญมาที่นี่เลยค่ะสวยจริงๆ360องศานะคะที่ได้สนุกกับกิจกรรมแล้วเนี่ยน้องๆยังได้ลงมือทดลองปฏิบัติจริงด้วยนะพัฒนาทั้งด้านร่างกายอารมณ์และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยค่ะใช่แล้วค่ะแต่สำหรับวันนี้ All Style หมดเวลาลงแล้วค่ะส่วนคุณผู้ชมที่ไม่ได้ดูรายการเราตั้งแต่ต้นสามารถเข้าไปดูรายการย้อนหลังได้ที่ Facebook All Style TV 9นะคะสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ